าการเปียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางวาสนายศสอนจากกลุ่มสตรีจังหวัดน่านท่านประธานคะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายวิชานชัยชมพูนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จราย,ายเดือนพร้อมตัวแทนได้ยื่นหนังสือเพื่อขอคืนสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ กล่าวคือลูกจ้างประจำขณะที่รับราชการจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาอื่นสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพศ2553เหมือนกับข้าราชการทุกอย่างแต่เมื่อถึงวัยกเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้รับเน็จรายเดือนและสิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปทันทีโดยให้ไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองแทนซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเกิดความเหลื่อมล้ำขาดขวัญกำลังใจมีชีวิตความเป็นอยู่หลังเกษียณที่ยับแย่ลงผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนได้รับผลกระทบอย่างยาวนานร่วม15ปีและยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลจากข้อมูลหน้าเดือนกันยา2566 ลูกจ้างประจำมีจำนวนทั้งหมด45,493คนคิดเป็นรายละ33.5และผู้รับํำเน็จรายเดือนมีจำนวน91,769คนคิดเป็นรายละ66.5เมื่อเปรียบเทียบสิทธิผู้รับเบี้ยหว,วัดกับสิทธิผู้รับํำเน็จรายเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเหน็ตตกทอดเงินบำเหน็ตไวเกษียณสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยค่าครองชีพ และการเสียชีวิตซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันโวยสิ้นเชิงซึ่งค่าผลานแปรของลูกจ้างประจําและผู้รับบาเหน็จรายเดือนในอนาคตจะลดลงเรื่อยๆเพราะลูกจ้างประจําที่ยังกเกษียณอายุมีจํานวนเท่าเดิมเนื่องจากไม่มีการบรรจุทุกกรณียุคเลิกไปตามมติคอรมอปี2540ถึง2542และอาจมีการ มีกรณีในการเสียชีวิตระหว่างปีผู้รับบำเหน็จรายเดือนคาดว่าจะลดลงเพราะเป็นไปตามช่วงวัยอายุไขบิดามารดาร้อยละเกสิบเสียชีวิตแล้วบุตรร้อยละเกสิบจะอายุเกิน20ปีบริบูรณ์ซึ่งเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ผู้รับบำเหน็จรายเดือนบางคนไปใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากสามีภรรยาหรือบุตรที่ยังรับราชการ จึงทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐลดลงเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลควรให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีลดความเหลื่อมล้ำเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการและเคยทำผู้นาประโยชน์แก่ระบบราชการไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และให้ได้ใช้ชีวิตในวัยช่วงวัยเกษียณอย่างมีความสุขดิฉันจึงใค่ขอความเห็นใจผ่านท่านประธานนะคะไปยังรัฐบาลได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะ